สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้พวกเราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองค่ะนะคะเห็นป้ายไหมคะเราอยู่กันที่อำเภอป่าโมกนะคะจังหวัดอ่างทองวันนี้เรากำลังมาแบบมาตามข่าวนะคะที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเตียงอาถรรพ์นะคะที่เป็นเตียงโบราณนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสยองขวัญ นะคะแล้วก็อาถรรพ์ต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะนี่ค่ะถึงปากทางเข้าเลยนะคะนี่ก็คือวัดถนนนะคะอยู่ที่อำเภอป่าโมกนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะนี่ค่ะจั่ววัดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเตียงอันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะนี่ค่ะมาถึงทางด้านในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาดูก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองถามพระหรือว่าเป็นชาวบ้านแถวนี้ดูนะคะว่าเตียงนี้อยู่ตรงไหนนะคะอุ๊ยเราเห็นแล้วค่ะเตียงอยู่ทางด้านบนเห็นมั้ยคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของศาลาเห็นมั้ยนั่นน่ะนั่นน่ะนี่แต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่านะคะเพราะเรามาเย็นมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองลงไปข้างล่างไปถามชาวบ้านดูค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปถามชาวบ้านมาแล้วนะคะขึ้นได้ค่ะต้องไปขึ้นทางด้านหน้านะคะโอเคเราไปกันเลยคุณผู้ชมค่ะมาถึงข้างหน้าแล้วค่ะแต่กุญแจล็อกค่ะไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ไปหาหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเอากุญแจมาเปิดให้ค่ะเฮ้ยตื่นเต้นเปิดให้เข้าแล้วค่ะหึเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่คือเตียงโบราณนะคะที่เขาสร้างตู้กระจกนะคะครอบไว้เลยนะคะประวัติของเตียงโบราณนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเตียงที่ถูกทิ้งไว้นะคะที่ป่าท้ายวัดนะคะมีการเล่าต่อๆกันมาว่าชาวบ้านนะคะที่ได้ไปนั่งนะครับไปนั่งหรือว่าไปนอนบนเตียงแห่งนี้นะคะก็จะมีอาการเจ็บป่วยนะคะบางคนก็อาจบางคนก็เคยมีถึงชีวิตเลยนะคะเสียชีวิตด้วยนะคะจนทำให้ไม่มีใครนะคะสนใจเตียงอันนี้เลยนะคะแล้วก็เก่าแล้วก็สุดโทรมนะคะไปตามกาลเวลานะคะจนกระทั่งมีคนแนะนำนะคะให้พระครูสุวรรณวกิจนะคะเป็นเจ้าอาวาสที่วัดถนนแห่งนี้นะคะก็นำมาบูรณะแล้วก็กลายเป็นเตียงอันนี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยดูสิเป็นเตียงถือว่าเป็นเตียงอาถรรพ์เลยค่ะดูสิคะลายเขาก็สวยมากๆเลยเนาะน่านอนแต่ก็คงไม่มีใครกล้าไปนอนใช่ไหมคะงั้นวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบคลิปนะคะเตียงอาถรรพ์ที่วัดถนนนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะI don't know.